กิดขึ้นจากอันพญานาคน้ำโขงจ้ะเพราะว่าอยู่นี่พื้นที่ดีเฮาฮู้ดีนะกลายเป็นประเด็นร้อนโต้เถียงกันไปมาจนโซเชียลระอุจากกรณีมีเพจบัญชีหนึ่งโพสต์แบบฟันธงว่าภาพลูกไฟหรือที่ชาวบ้านริมแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายเชื่อว่าเป็นบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นในคืนออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ล่าสุดตรงกับวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาแท้จริงแล้วเป็นการยิงปืนจากฝั่งสปป.ลาวต่อมามีเพจเดียวกันได้เปิดรายชื่อหมู่บ้านที่อ้างว่าเป็นจุดยิงปืนและเตรียมยื่นหนังสือถึงสถานทูตลาวให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าสุดชาวบ้านที่บ้านท่าม่วงตำบลรัตนวาปีอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายจุดที่มีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นนับร้อยลูกอย่างต่อเนื่องทุกปีต่างยืนยันว่าพวกเขาเห็นลูกไฟพุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขงมาตั้งแต่เกิดเชื่อว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ของพญานาคส่วนใครที่มองว่าลูกไฟที่เห็นนั้นเกิดจากการยิงปืนของคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านฝั่งลาวตรงข้ามกับจุดที่เห็นบั้งไฟฝั่งไทยก็อยากให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงมีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนว่าใช่ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่จะได้ไม่ต้องถกเถียงกันอีกนางลำดวนเสนานิกรอายุ50ปีชาวบ้านท่าม่วงชี้ให้ดูจุดที่พบบั้งไฟพญานาคบริเวณแม่น้ำโขงหน้าบ้านของตัวเองและบอกว่าตนเคยเห็นลูกไฟที่พุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขงมาตั้งแต่เด็กตอนนี้อายุ50ปีก็ยังเห็นขึ้นทุกปีแม้ว่าจำนวนจะลดน้อยลงบ้างชาวริมน้ำโขงเชื่อว่าบั้งไฟพญานาคเกิดจากพญานาคในแม่น้ำโขงเมื่อก่อนไม่ค่อยมีคนมาดูมีเพียงชาวบ้านเท่านั้นที่ออกมาดูในวันออกพรรษาหลังจากนั้นก็มีคนมาดูมากขึ้นแต่เมื่อมีคนต้องการพิสูจน์และบอกว่าเป็นฝีมือการยิงปืนขึ้นฟ้าก็อยากให้พิสูจน์จนได้ผลที่แน่ชัดจะได้ไม่มีการกล่าวหาว่าชาวบ้านโกหกหลอกลวงและกลายเป็นตำนานเล่าขานกันไปเลยคันมันอยู่อันตรงริมนั้นเฮากับบ่ฮู้ว่ามันสิเป็นจังได๋แต่ว่าอยู่หน้าบ้านของนางนี่สิขึ้นทุกปีแต่ปีนี้หั่นเห็นอยู่2ลูกอยู่ข้างหน้านี่มันจะขึ้นต่อกัน7ลูกอยู่ใกล้ๆนี่เด้ก็คันว่าเขายิงปืนก็คนที่บ่ต้องคันอยากให้มันขึ้นแท้ๆก็บ่ต้องยิงให้มันขึ้นไม่ให้ปล่อยให้มันขึ้นธรรมชาติของมันเลยแม่นบ่ล่ะอันนี้เฮาก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นฟังนั้นเพิ่นสิเป็นจังได๋เฮาก็บ่ฮู้เพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งเนาะแต่ว่าคันว่าบ่ขึ้นน้ำโขงตามสะไอบ่อป่าอีหยังตามทุ่งนามันก็ขึ้นเด้ค่ะก็พิสูจน์จริงๆก็ค่อยสิว่าอันนั้นเนาะมันบ่ต้องบ่ต้องถกเถียงกันว่ามาโกหกเพิ่นจังซี่น่ะแม่นบ่ล่ะเฮาก็เห็นมาจนป่านนี้ละ50ปีแล้วจ้ะทั้งนี้ฝั่งตรงข้ามกับบ้านท่าม่วงในฝั่งลาวจะเป็นบ้านห้วยสายพายแขวงบริคำไซถัดไปเป็นบ้านหนองเขียดและหลังจากเลยคุ้งน้ำไปแล้วจะไม่มีหมู่บ้านเป็นโขดหินริมน้ำโขงทางลาวเนี่ยเป็นคนยิงปืนทางฮาวางอันนั้นยิงต่างหากยิงต่างหากจุดผู้ธรรมดาอันนั้นเป็นคือจังลูกไฟเนาะแม่นบ่ขึ้นมาจากอันบ่ยิงต่างหากยิงต่างหากเด้ยิงให้ว่าให้มันอันนั้นเป็นประเภทนี้ออกพรรษาจ้าเขาจะยิงปืนจ้ายิงลูกไฟบ่แม่นปืนลูกไฟขึ้นจิประทัดเออจ้าจ้าประทัดมา10,000นึงเนี่ยเขามากล่าวหาว่าเป็นการยิงปืนแม่ว่าจังได๋คันแบบลบลู่บ่ฮู้จังได๋ฮึแม่ฟังข่าวอยู่เด้ว่าเอ๊ะเขาบ่ฮู้เนาะบ่ฮู้จริงนะลบลู่ล่ะบ่แค่เฮาฮู้นะแบบแต่แม่อยู่นี่แม่บ่ไปนี่เคยเห็นดูแล้วบ่ไปเบิ่งคนมาเยอะแยะนี่เต็มนี่แม่เบิ่งแต่โทรทัศน์เอ้าคือเว้าแบบไหนบ่แน่ว่าอยู่ได๋บ่ไปดอกเสียใจบ่คะก็อ๋อคนคือเว้าแบบก็คิดอยู่นะจ้ะคิดเขาบ่เคยกับคนพื้นที่นี่เนาะก็เว้าไปเนาะมีแต่พอมาแม่นับเป็นจังซั่นเนาะทางเฮานี่มีพี่น้องตายายเพิ่นก็ว่าเป็นยังไงไปเบิ่งมังไปพี่น้องทางพุ่นเขาว่าจังได๋พี่น้องทางพุ่นเขาก็เชื่อคือกันแหละเชื่อแล้วเฮาอยู่นี่เนาะ